หนึ่งในฟังก์ชันที่สำคัญของ ASP.NET Core Identity ก็คือการทำ Two Factor Authentication จากตัวเฟรมเวิร์คของเขาได้เลยนะครับวันนี้เราจะมาลองทำตัว Two Factor Authentication แบบง่ายๆกันดูนะครับครับสวัสดีครับวันนี้เรามาลองทำ Two Factor Authentication แบบง่ายๆกันดูครับโดยการที่เราจะเปิดให้อนุญาตให้ใช้ QR Code แล้วก็จะสามารถล็อกอินได้นั่นเองครับตรงนี้คราวนี้เนี่ยอาจารย์จะไม่ได้แตะโปรเจกต์มากแต่ว่าจะให้ดูคลิปสั้นๆว่าที่เราจะเพิ่มตรงฟังก์ชันตรงนี้ได้ยังไงนะครับตรงนี้เพราะโดยปกติเนี่ยมันจะเป็นฟังก์ชันที่ถูกปิดไว้อยู่นั่นเองนะตรงนี้ก็เริ่มต้นเลยนะครับตรงนี้โปรเจกต์ที่อาจารย์สร้างขึ้นนั้นก็เป็นโปรเจกต์เปล่านะครับที่มันล็อกอินด้วย SQL Lite ก็เบื้องต้นเลยจะให้ดูในตัว dependency นะครับอาจารย์ก็จะแอดแพ็กเกจพื้นฐานนะเป็นพวกentity framework core design SQLite SQL Server 2พวกนี้นะครับ web generation ก็เพื่อที่เราจะสามารถใช้ตัว ASP.NET Code Generator ได้ส่วนแพ็กเกจที่ติดตั้งเนี่ยจะอยู่ในคลิปอยู่ในลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับตรงนี้คราวนี้เราจะลองมา scaffold ก่อนจริงๆเนี่ยเราก็จะ scaffold ไอ้หน้าตัว identity แต่นี้มันไม่มีอะไรเลยมันมีแค่ view start อย่างเดียวไอ้ตัวที่เราจะต้อง generate นะครับตรงนี้จริงๆถ้าเราพูดถึงไอ้ตัว identity เนี่ยเรา LF ดูก็ได้เราจะดู list file ว่าเราจะต้องใช้ตัวไหนใช่ไหมตรงนี้รอมัน compile สักครู่นะครับตรงนี้คราวนี้หน้าที่เราต้องใช้จริงๆนี่ก็คือหลักๆเลยก็คือตัวหน้าถ้าเกิดว่าเราใช้เป็น default identity นะครับตรงนี้ถ้าเกิดใน startup เนี่ยอาจารย์จะขอใช้เป็น add default identity แปลว่าถ้าเรา add default แปลว่าหน้าไหนที่เราไม่ scaffold มันก็ยังแสดงผลให้นะครับส่วนไหนอันไหนที่เรา scaffold เราก็จะ customize ได้แต่ถ้าเรา add identity เฉยๆแปลว่าหน้าไหนที่เราไม่ scaffold มันก็จะไม่แสดงผลมันก็จะเป็นหน้าเปล่าๆไปเลยนะตรงนี้เราต้อง scaffold ทุกหน้าที่จำเป็นใน production จริงๆเราควรจะเลือกใช้ add identity นะตรงนี้เพราะว่ามันจะปลอดภัยกว่าแต่ว่าอันนี้นะให้ดูเป็นเดโมว่าเราอาจารย์ใช้ add default identity เนี่ยเพราะว่าเราจะเปลี่ยนแปลงแค่บางหน้าที่เราจะเปลี่ยนคือตัวนี้ครับ account manage enable authenticator ก็คือตอนเนี้ยจริงๆแล้วอ่ะมันปิดไว้อยู่แหละก็คือมันมีฟังก์ชันอยู่แล้วแต่ว่ามันปิดมันไม่โชว์ QR code แล้วเราจะติดตั้ง QR code ลงไปนะครับอันเอาง่ายๆสมมติอาจารย์ลองไม่ scaffold ก่อนนะตรงนี้คราวนี้อาจารย์จะขอ set up ตัวนี้หน่อยตัว option ของ sign in หน่อยนะครับตรงนี้เพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะพิมพ์ลำบากนะครับตรงนี้เพราะว่าตัว option เนี่ยมันเซต password policy ไว้ค่อนข้างเยอะนะครับอาจารย์จะขอทำไอ้พวกดีโกงดีกวายพวกนี้ออกให้หมดเลยนะครับตรงนี้ดีกวาย lower case ก็เป็น false ด้วยนะครับตรงนี้ option password ดีกวาย upper case เป็น false เหมือนกันโอเคประมาณนี้ก็ไม่ดีกวายสุดท้ายก็เป็น non alpha numeric เหมือนกันนะครับตรงนี้ดีกว่านอนก็เป็นโอเคเรียบร้อยแล้วอาจารย์ก็เซตไว้ว่าเราจะให้มันสแกฟโฟลแล้วให้มันหลั่นง่ายๆนั่นเองนะครับตรงนี้เพราะว่าเราจะเซตกดของตัวพาสเวิร์ดนะครับคราวนี้เราลองมารันดูนะครับก็ต้องเจเนเรตแอสเซทก่อนอันนี้เหมือนยังไม่เจเนเรตแอสเซทเลยก็ .net เจเนเรตแอสเซทขึ้นมาเบื้องต้นทุกทีเนี่ยถ้าเกิดว่าใครรันจะสังเกตว่าไอ้เอาท์พุตตรงดีบัคคอนโซลตัวเอาท์พุตเนี่ยจะไม่เหมือนกันกับของอาจารย์ครับส่วนนึงเลยคือในตัวของตัว launch นะครับตรงนี้อาจารย์ก็จะมักจะใส่เข้าไปด้วยก็คือใส่ option เข้าไปเพิ่มก็คือยังจะใส่ตัว locking นะครับแล้วก็ใส่เป็น module load เนี่ยให้มันเป็น false ไว้ไม่งั้นเนี่ยมันก็จะขึ้นตัว module load มันก็จะเป็นตัวสีเหลืองครับเต็มไปหมดเลยนะมันก็ทำให้เราแบบล็อกดาวน์นั่นเองนะครับตรงนี้อ่ะโอเคอาจารย์ขอกด F5 เพื่อที่จะลอง launch ดูนะครับตรงนี้ได้มาแล้วนะครับตรงนี้ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราลองง่ายถ้าเราลองไปอะไรนะล็อกอินก็มีแหละนี้รีจิสเตอร์อาจารย์ก็จะรีจิสเตอร์ง่ายๆนะแอดมินสเตรเตอร์แล้วก็รหัสผ่านก็จะเอางี้กันเอาเป็นอุทานแอดโลคอลโฮสต์แล้วกันนะครับเป็นรหัสผ่านเป็น1-6แล้วกันนะครับจะได้ง่ายๆแล้วก็คอนเฟิร์มไปแล้วเราก็ลองมาล็อกอินดูคราวนี้เนี่ยตรงถ้าเราคลิกตรง Hello ใช่ไหมครับมันก็จะเข้าไปที่หน้าตัว Manage ครับ Account Manage แล้วนะตรงนี้ตรง Two Factor Authentication เนี่ย
มันก็จะมีให้เราสามารถที่จะแอดได้พอเรากดแอดปุ๊บนะครับมันจะไปหน้านี้ Enable Authentication ก็คือหน้านี้ที่เราต้องเซตก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเขามีฟังก์ชันที่เราจะมีโค้ดให้แล้วก็สามารถที่จะเรียกว่าอะไรครับแบบว่าใส่ Verify โค้ดเข้าไปได้แต่เขาบล็อกตรงนี้แล้วว่าให้เราทำ QR Code Generation นั่นเองเนี่ยเราจะมาทำตรงนี้นะครับงั้นตรงนี้เราต้องการจะ Modify หน้า Enable Authenticator ก่อนงั้นสิ่งที่อาจารย์จะต้องทำสิ่งแรกคืออาจารย์ต้อง Scaffold หน้านี้ขึ้นมานะครับตรงนี้จนก็ Stop ไปคราวนี้เราก็ไปที่เทอร์มินอลนะครับเราก็พิมพ์ไปเลยนะครับใช้ Fnet จะเป็นโค้ดเจเนเรเตอร์นั่นเอง Identity ขออภัย Domain Controller ก็เราไปดูได้นะครับก็คือ Controller Data Application DB Context เราประกอบไปง่ายดีนะครับตรงนี้ก็เป็น Fnet core.data.application.db.context นะครับจากนั้นเนี่ยเราก็ใส่ fi ก็คือไฟล์ที่ต้องการก็คือ fi account manage.enable.authenticator ไฟล์นี้นั่นเองจากนั้นก็คัดลอกนะครับแล้วเราก็เพจไปปุ๊บเรียบร้อยอาจารย์ก็จะขอสักแค่โฟกแค่นั้นนี้นะเดียวนะครับเพราะว่าเราแอด default identity ไปแล้วคราวนี้เนี่ยก็ถ้าเราไปดูในหน้า identity เนี่ยเราก็จะได้หน้า account manage แล้วก็ตัว enable authenticator มาแล้วนะครับมันก็จะมีตรงนี้ที่เขียนว่าอะไรครับหาก่อนนะครับ download two factor authenticator scan QR code อ่ะแล้วก็มี QR code data อยู่ตรงนี้นะครับโอเคคราวนี้ตัว QR code เนี่ยมันเป็นแท็กว่างๆอยู่เห็นไหมครับตรงนี้ฉะนั้นเราจะต้องเรนเดอร์ QR code ขึ้นมานะครับถ้าเกิดว่าเราลองมารันดูก่อนนะครับตรงนี้ในหน้านี้นะว่ามีตรงไหนเข้ามาแล้วก็ไปที่ Hello ใช่ไหมครับตัว Two Factor Authentication อ้ออาจารย์กด Setup ไปแล้วใช่ไหมครับตรงนี้เราลองมาดู Setup นะ Setup เนี่ยเขาบอกว่า Learn how to enable code generation ใช่ตรงนี้ก็อยู่ตรงนี้เนาะเราก็สลับไป learn how to generate ก็คือตรงนี้นั่นเองนะครับอาจารย์จะขออนุญาตคอมเมนต์มันไปนะครับเพราะเราจะไม่ใช่ตรงนี้แหละเราจะไม่ส่ง alert info แล้วเราจะสร้างตัว QR code คราวนี้ QR code ที่ดีเนี่ยเราก็ต้องได้ไอตัว library มาก่อนครับตรงนี้คราวนี้ถ้าเกิดว่าเราไปอ่านใน library ของ Microsoft เขาจะให้ดาวน์โหลดมา extract ไฟล์ใส่ในนี้แต่ว่าอาจารย์จะบอกว่าจะมีวิธีที่มันดู professional กว่านั้นนะครับตรงนี้คราวนี้เราต้องไปดูว่าเราจะใช้โค้ดตัวไหนนะครับตรงนี้อาจารย์จะขอไปเช็ค QR code.js ก่อนแล้วกันQR.js เนี่ยเขาก็จะมีของนะครับ David Chim JS ก็คือตัวนี้แหละที่ใช้ในเว็บของ Microsoft มันเองนะครับคราวนี้เราก็ต้องไปหาว่าไอ้ David Chim JS เนี่ยมันอยู่ในเขาเรียกว่าอยู่ในตัว CDN ของใครนั่นเองก็คือ Content Delivery Network นะครับตรงนี้CDN ขออภัยจะเป็น CDN เราจะพบว่า David Chim น่ะมันอยู่ใน JS Deliver ใช่มั้ยครับแต่ว่ามันไม่มีตัว E นั่นเองนะครับถ้าเราไปตรงนี้เนี่ยเราจะพบว่ามันจะชื่อว่า David Chim JS QR Code JS นั่นเองนะครับตรงนี้จันก็ copy มันมาแล้วจะติดตั้งตัวแพ็คเกจตัวนี้หลายคนถ้าเกิดว่าเราทำแบบวิธีการบ้านๆแล้วก็กดดาวน์โหลดมาใช่มั้ยโหลดเป็นไฟล์ zip มา extract ใส่ในโฟลเดอร์ครับอาจารย์คิดว่าอย่างเงี้ยมันจะมีปัญหาหลายอย่างหนึ่งเลยคือเราไม่รู้เลยว่าเวอร์ชันเนี่ยมันถูกอัปเดตหรือเปล่าแล้วเราก็ก๊อปมันมาแบบที่เป็นเวอร์ชันณวันนี้อะไรครับเผื่อเราจะเมนเทนเวอร์ชันในอนาคตจริงๆแล้วในตัว Exponent Core เนี่ยเขามีตัวฟังก์ชันที่เขาเรียกว่า Lipman เนี่ยไว้สำหรับที่จะinstall ได้ครับแล้วก็พิมพ์สั่ง Lipman ได้เลย Lipman install นะครับแล้วก็ใช้เป็นนี่ครับ David Chim JS QR Code JS นะเสร็จแล้วก็จะถามตัวdefault provider ตอนนี้มันเป็น CDN JS ซึ่งไม่ใช่เราจะใช้เป็น JS deliver ตัวนี้นะครับแล้วก็ copy นี้มาแล้วก็ใส่ลงไป JS deliver มันก็จะสร้างไฟล์นี้ไหมครับ QR code เนี่ยครับlipman นะครับตรงนี้ขออภัย lipman json ก็คือมี lipman json มาให้มัน install อยู่งั้นเราก็แล้วก็ถามหา destination แล้วเขาก็จะสร้างให้มันเป็นอยู่ที่ varlib เนี่ยครับเว็บนะครับตรงนี้ขออภัยลิฟแล้วก็ David Chim JS QR Code ถ้าเราเว้นไว้ก็สร้างให้ตามนี้เสร็จเรียบร้อยครับโหลดมาแล้วจะได้เป็นลิฟแมน JS JSON มาแล้วนะครับตรงนี้
คราวนี้เกิดว่าอาจารย์ไปดูใน www root นะครับเราจะพบว่านะเขาจะสร้างห้องมาให้ตรงนี้จริงๆจะบอกว่าถ้าเราแอบลบตรงนี้ทิ้งใช่ไหมไอห้องนี้ก็จะหายไปด้วยตรงนี้แอบลบตรงนี้ก็จะหายไปด้วยหรือถ้าเราอยากได้ไลบรารีตัวอื่นๆเราก็สามารถที่จะเพิ่มได้เองนะครับตรงนี้ก็คือเราพิมพ์ไลบรารีนี่ครับเราก็ใส่ชื่อว่าจะใส่อะไรลงไปคราวนี้ชื่ออยู่ตรงไหนใช่ไหมครับเราก็ต้องไปดูในเว็บ JS Deliver หรือว่า CDN JS ก็มีหลายที่นะแต่ตรงนี้ให้เห็นว่าเออเราใช้ตรงนี้อาจารย์ก็จะได้มาแล้วฮะDavid Chim JS นะครับตรงนี้โอเคชื่อเขาก็น่าจะเป็นคนจีนนะครับตรงนี้จากนั้นเนี่ยเราก็เข้าไปแก้โค้ดได้นะตรงส่วนของวิวว่าโอเค QR code เนี่ยเราก็จะไปเพิ่มตรง JavaScript ข้างล่างตรงนี้เราก็จะใส่ไปว่าเราก็ใช้สคริปต์นะครับตรงนี้ type เป็น textJavaScript นะคราวนี้เราจะใช้เป็นซอสไอตัวของ David Chim นะครับตรงนี้ David Chim QR code เราใช้ QR code min เลยก็ได้ครับมันก็จะได้ง่ายๆนะครับตรงนี้อ๋อมันวางไม่ได้เหมือนใน Visual Studio นะครับตอนนี้ฉะนั้นอันนี้เราก็ต้องพิมพ์เองเราจะใช้เป็น slash ก็ได้นะครับตรงนี้โอ้ยเว็บรูทไม่ขึ้นให้นะตรงนี้โอเคไม่เป็นไรเราอาจจะต้องใช้วิธีการคือถ้าเกิดพูดถึงตัว URL เนี่ยมันต้องเริ่มสตาร์ทจากเว็บรูทเราต้องเป็นลิฟเลยใช่ไหมครับนี่ก็ slash lif slash david แต่ว่าเราต้องใช้ตัวหนอนก่อนฉะนั้นอาจจะใช้แป้นไทยเราใช้ไม่ได้เราจะไปใช้ที่ charmap อาจารย์ก็จะไปหาตัวแป้นตัวหนอนมาก่อนนะครับตรงนี้เนาะภาษาไทยนี่ก็ลำบากเนาะอ่ะนี่ได้ตัวหนอนมาแล้วcopy มาก่อนปุ๊บมาลิฟแล้วก็เป็นDavid นี่ครับ chim js qr code js นะครับแล้วเราใช้เป็น qr code min เลยก็ได้นะเพราะเราของเขาไม่ใช้มันก็จะได้สคริปต์มันก็ได้อะเรียบร้อยนะครับตรงนี้โอเคจากนั้นเนี่ยเราก็จะใส่โค้ดไปอันนี้ถ้าใครจะไม่อยากคลิปเองก็เดี๋ยวลองดูลิงก์ใต้คลิปก็ได้นะครับตรงนี้อาจารย์จะใส่ตัวสคริปต์ไว้ให้นะครับตรงนี้ QR code นะครับตรงนี้ document.get element by id นะครับตรงนี้ QR code QR code ก็คือตัว element ตัว id ตัวนี้นั่นเองนะครับ id ของมันชื่อ QR code เนาะเราก็เอาตัวนี้มาใช้เพราะตัวใหญ่เล็กก็มีความสำคัญนะครับสำหรับตัว JavaScript นี่แล้วก็เปิดปีการมาแล้วก็ใส่ option ไปว่าtext เนี่ยเราจะได้มาจากตัว model authenticator url ตัวนี้ html raw แล้วก็เอา data ตัวนี้มาใช้คือในหน้าเว็บจริงๆถ้าสังเกตเนี่ยจะพบว่าเอ้ยจริงๆเขาก็แสดงเป็น text ให้เราแล้วแต่ว่าเราอยากจะให้มันง่ายๆถูกไหมครับตรงนี้ก็ให้มันแสดงเป็น qr code นั่นเองเราก็ copy ตัวนี้มา text โอเคก็ได้เป็น html raw model authenticator url โอเคงั้นเราก็ใส่ width ตามที่เราต้องการอันนี้อาจารย์จะขอใส่เป็น150ละกันแล้วก็ height เป็น150โอเคหมดแล้ว semicolon จบเรียบร้อยครับเราก็จะ render ตัว QR code มาแล้วคราวนี้ stop แล้วก็ลองรันใหม่ดูอีกทีหนึ่งครับจากนั้นเราก็ไปที่ hello ใช่ไหมครับเหมือนเดิมเลยก็ไป two factor authentication setup authenticator อ่ะเดี๋ยวเอ๊ะมันน่าจะขึ้น QR code แล้วนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวขอดูก่อนว่าเอ๊ะมันติดตรงไหนนะอ๋อ unexpected นะครับตรงนี้เอ๊ะอาจารย์มีแท็กที่เกินมาเหรอเดี๋ยวดูก่อนนะครับอ๋อนี่ไงมันใช้อย่างนี้ไม่ได้ขออภัยมันต้องเป็นปิดสคริปต์โอเคเดี๋ยวขออนุญาตรันใหม่นะครับมันไม่ขึ้นนะพอดีมันขึ้น QR code not required ขออภัยอาจารย์ใช้ SRC อาจารย์พิมพ์ผิดนั่นเองนะครับโอเคนี่เราต้องดีบักใหม่นะครับตรงนี้นี่โอเคเรากด F5 แล้วมาแล้วนะครับก็จะได้ตัว QR code มาแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะลองเช็คได้โดยการที่ใช้โปรแกรมชื่อ Authenticator เป็นปลั๊กอินนะครับตัวนี้ในตัวเบราว์เซอร์ประเภท Chrome Firefox หรือว่าMicrosoft Edge รุ่นใหม่ก็มีหมดหรือเราจะใช้เป็นตัว
2-factor authentication ของตัว iOS กับ Android ก็มีให้นะครับแต่ว่าส่วนตัวจะใช้ตัวนี้เราจะใช้ตัว Authy นะครับเผื่อใครสนใจนะครับตรงนี้ก็โหลดได้ก็คือ Authy ไม่จะผูกกับโทรศัพท์มือถือของเรานะครับนั่นแปลว่าถ้าเกิดเราลบหรือเครื่องหรือติดใหม่เนี่ยเราไม่ต้องกลัวโค้ดจะหายนี่เราก็สามารถจะลอง Authent ได้นะครับตรงนี้อาจารย์ก็จะลอง Authent ดูก็จะเลือกสแกน QR code ปึ๊บมานะครับเราก็จะได้ว่าเนี่ยอุทาน local host เขาก็จะเจนมาให้เลยนะอุทาน local host ก็จะได้โค้ดมาเป็น902337นะแล้วก็ copy มันนะครับallow ไปวาง verify มันนะครับพอมัน verify ถูกต้องปุ๊บเราก็จะมีตัว recovery code ที่เก็บเอาไว้ login ในกรณีที่เราลืมไอ้ตัวโค้ดตัวนี้นะครับโค้ด6ตัวอันนี้ก็สามารถใช้ login ได้อันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะสามารถที่บอกว่าเรา enable แล้วนะครับตรงนี้เรามี recovery code เผื่อเอาไว้กรณีที่เราไม่มี 2FA อยู่กับตัวนะครับเราสามารถ set up ใหม่หรือว่า disable ใหม่ได้คราวนี้อาจารย์จะลอง log out ดูนะครับแล้วก็ลอง log in ใหม่คราวนี้ก็ใช้เป็นอุทาห์ local host เหมือนเดิมนะครับเราก็ลอง log in ดูเห็นไหมครับตอนนี้มันก็จะถามมาละ two factor authentication เพราะเราได้เปิดไปแล้วครับเราก็ต้องใส่โค้ดซึ่งโค้ดตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีนี่ครับมันก็จะเรนเดอร์เปลี่ยนใหม่ทุกๆ30วิใช่ไหมแล้วก็ copy มันมาได้แล้วก็วางไปปุ๊บเราก็กด log in ก็จะสามารถ log in เข้าไปได้แต่ถ้าเกิดเราใส่ผิดใช่ไหมครับตรงนี้เราลอง log in ใหม่อาจารย์ก็ลองใส่ดูนะครับมันก็จะใช้ไม่ได้ไหมครับตรงนี้มันจะบอก invalid code ใช่ไหมครับก็คือเข้าไม่ได้นั่นเองก็คือมันต้องเป็นโค้ดที่ถูกต้องที่จะได้มาแล้วเลขโค้ดนี้ก็จะเปลี่ยนไปใหม่ตลอดเวลาเรื่อยๆนั่นเองนะครับประมาณนี้ก็สามารถจะล็อกอินได้ถ้ารีเมมเบอร์ก็จะจำเครื่องเอาไว้ให้นะครับก็จำอยู่ในคุกกี้นั่นเองไม่เป็นไรอันนี้แล้วแต่ความสะดวกนะครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกไว้ว่านี่เราก็ใช้อย่างนี้ได้แล้วโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็คือพยายามที่จะไม่ให้มันยาวจนเกินไปแล้วก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วก็ตรวจโค้ดรายละเอียดอะไรไปดูใน GitHub ได้นะครับผมเอาสำหรับวันนี้พอแค่นี้ครับสวัสดีครับ